คนไทยทั้งประเทศต้องรักษาประเทศไทยให้ได้แผ่นดินนี้มีความศักดิ์สิทธิ์จำไว้ตามคำพูดผมไว้มีความศักดิ์สิทธิ์ใครที่ไม่อยู่ในแผ่นดินนี้แล้วทำลายประเทศไม่มีวันอยู่เย็นเป็นสุขหรอกครับประเทศไทยเป็นคนไทยนะครับเป็นของชาติทั้งหมดจะมีแต่คนไทยโลกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดความขัดแย้งในต่างที่เยอะไหมไม่มีก็เป็นลบไม่มีก็เป็นสู้กับไทยแต่เป็นเรื่องอะไรล่ะการชะลอไปก่อนมากกว่าการยกเลิกถูกไหมคือไอ้เรื่องยกเลิกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนื่องจากว่านะครับการซื้อเรือดำน้ำสองลำนี้เนี่ยนะครับมันได้ผ่านครม.ไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็สภาก็ได้อนุมัตินะครับให้ไปดำเนินการนะครับผมคิดว่าก็น่าจะมีข้อสรุปแล้วก็มีทางออกได้นะครับประเด็นเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยนะครับเหมือนทางซีกรัฐบาลเนี่ยนะครับตกลงกันไม่ได้มากกว่านะครับเรือหมดแล้วเหรอผมเข้ามาด้วยอะไรเพราะอะไรทำไมถึงต้องเข้ามาอย่าลืมสิครับนะแล้ววันนี้ผมทำอะไรมามันมีความก้าวหน้าบ้างไหมนะหลายอย่างมันก็ดีขึ้นมาโดยตลอดเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคใหม่ของเราก็คือ 4.0 นะการดูการเมืองอย่าไปดูเชิงวิเคราะห์คุณจงดูเชิงสังเคราะห์ว่ามันจะจบที่ไหนทางออกของมันคืออะไรคือปัจจัยสำคัญตอนนี้มันกำลังลี่เข้ามาละลี่เข้ามาเรื่อยๆๆๆละลี่เข้ามาหาการแตกหักพลเอกประยุทธ์สมควรเครียดไหมก็สมควรเครียดเพราะอะไรไม่รู้จะไปทางไหนเพราะเดินเกมต่อตอนนี้แผ่นดินจะอยู่ก็ไม่มีนะครับนะ นี่แหละการเมืองนะที่ผ่านมาโควิด-19ก็แก้ได้หมูหมูจากเดิมที่คนปรามาสว่าพลเอกประยุทธ์แก้ไม่ได้ยังไงคนจะตาย 400,000 คนเฟส2จะตายเป็นล้านคนเฉพาะประเทศไทยตอนนี้กลับกลายเป็นอันดับ1ของโลกเออตอนนี้จะเปิดประเทศอีกเดือนตุลาคมลองเปิดดิลองเปิดดินะบอกเป็นห่วงเรื่องการท่องเที่ยวเอาเต็มที่นะเอาเต็มที่นะเราผู้ชมชมไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เกียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะหนีไม่พ้นคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้พลเอกประยุทธ์พูดน่าสนใจเรื่องของกลัวระวังประเทศจะลุกเป็นไฟนะครับแล้วก็ขอให้หยุดความขัดแย้งนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเขาทำอะไรไปบ้างในขณะที่พรรคการเมืองต่างๆนั้นก็เริ่มที่จะคว่ำบาตรนะครับเรื่องเรือดำน้ำแล้วก็ล่าสุดกรรมาธิการก็มีมติที่จะเลื่อนเรื่องเรือดำน้ำนั้นออกไปไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันครับ3อย่างนี่คืออัตลักษณ์ของความเป็นไทยมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นแกนหลักของประเทศนั่นคือสิ่งที่เป็นมายาวนานบรรพบุรุษของเราเสียสละเลือดเนื้อมาแล้วเท่าไหร่เราจะเปลี่ยนแปลงภาษาของประเทศด้วยฝ่ามือเป็นหลังมือมันทำไม่ได้หรอกครับผมคิดว่าคนไทยทั้งประเทศคงไม่ยอมในเรื่องเหล่านี้นะฮะเพราะนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยคนไทยทั้งประเทศต้องรักษาประเทศไทยให้ได้แผ่นดินนี้มีความศักดิ์สิทธิ์จำไว้ตามคำพูดผมไว้มีความศักดิ์สิทธิ์ใครที่ไม่อยู่ในแผ่นดินนี้แล้วทำลายประเทศไม่มีวันอยู่เย็นเป็นสุขหรอกครับผมไม่ได้ไปสร้างความเกลียดชังกับใครนะแต่หลายคนเท่าเกลียดชังประเทศของตัวเองทั้งที่เกิดแผ่นดินนี้พ่อแม่เขาเกิดที่นี่แต่ผมไม่เข้าใจว่าจิตใจเขาทำด้วยอะไรไม่มีก็เป็นลบไม่มีก็เป็นสู้กับไทยแต่เป็นเรื่องอะไรล่ะ
มันเป็นภาษาฮะเรียกภาษาไทยมันก็คือภาษาเป็นไทยแล้วก็เรามาดูว่ามันมาจากความเกิดเขาหรือว่าในตัวเองครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าจะพิจารณาอะไรก็แล้วกันในวันหน้าทุกคนก็จะรับผิดชอบโดยทุกคนนั่นแหละอะไรที่เกิดขึ้นมาไม่ใช่เป็นคนเดียวนะไม่ใช่ของมติของคนหลายคนหลายพรรคเดียวกันว่าความเข้มแข็งและความพร้อมเนี่ยนะครับก็คือความสงบอันหนึ่งตามหลักนะครับว่าน่าจะเป็นไปได้ถูกไหมคะกับการชะลอไปก่อนมากกว่าการยกเลิกถูกไหมคือไอ้เรื่องยกเลิกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนื่องจากว่านะครับการซื้อเรือดำน้ำสองลำนี้เนี่ยนะครับมันได้ผ่านครม.ไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็สภาก็ได้อนุมัตินะครับให้ไปดำเนินการนะครับให้ทั้งเงินนะครับแล้วก็ให้ทั้งอำนาจที่จะไปดำเนินการแต่เนื่องจากว่าด้วยความกรุณานะครับหรือด้วยความเสียสละของกองทัพเรือนะครับเมื่อนายกร้องขอว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับบ้านเราประสบกับโควิดต้องการสภาพคล่องนะครับกองทัพเรือก็ให้ความกรุณาก็คือบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับในเมื่อเราขาดเงินกองทัพเรือก็ให้เงินงบประมาณที่ได้รับไปแล้วเนี่ยส่งกลับมาให้รัฐบาลนะครับมาช่วยเหลือโควิดแล้วก็บอกว่าปีหน้านะครับก็จะสั่งหรือเลื่อนงบประมาณให้ครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยตามกฎหมายต่างๆเนี่ยทุกอย่างได้จบไปแล้วนะครับก็เพราะนั้นก็ต้องไปดูว่าเป็นไปได้ไหมที่จะดำเนินการตามที่หลายฝ่ายเห็นว่าควรจะดำเนินการตามนั้นนะถ้าไม่ขัดกฎหมายนะครับก็ต้องทางดูให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับอย่างนี้แสดงว่าถ้าสมมติ7คนของพรรคเนี่ยโหวตไม่รับแต่ว่าสมาชิกการเป็นส่วนใหญ่เขาเห็นชอบว่าให้ตัดซื้อเดินหน้าต่อไปยังไม่ถึงขั้นนั้นครับถึงขั้นที่กรรมาธิการของพรรคควรจะได้ไปหารือกับกรรมาธิการท่านอื่นๆแล้วก็หาข้อยุติที่นั่นก่อนนะครับยังไม่สามารถตอบได้ว่าผลการหารือจะออกมาอย่างไรแต่ว่ากรรมาธิการพรรคก็จะไปคุยกันนะครับผมคิดว่าก็น่าจะมีข้อสรุปแล้วก็มีทางออกได้นะครับแล้วจะเข้าจุดยืนของพรรคเองในเรื่องนี้ยังไงครับก็ได้คุยกันเมื่อวานความจริงในส่วนของพรรคเนี่ยก็เห็นว่าทั้งความมั่นคงทั้งในเรื่องเศรษฐกิจก็มีความสำคัญทั้งสองส่วนจะสร้างสมดุลอย่างไรในภาวะวิกฤตโควิดปัจจุบันนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่กรรมาธิการของพรรคก็จะไปคุยกันไปหารือกันผมขอให้เขาได้มีการคุยกันก่อนนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีทางออกแต่ว่าก็อาจจะต้องให้เวลาไปคุยกันแล้วก็คิดว่าวันนี้ก็คงจะได้มีการคุยกันนะครับแล้วก็ผลเป็นอย่างไรก็คงจะรายงานมาให้พรรคทราบคือตอนเมื่อครั้งแรกนะครับเมื่อวานก็กำหนดว่าจะเข้าตั้งแต่ที่ยอมนั่นเองไม่มีใครเข้าเช้าเป็นที่สองนะครับแล้วก็พอมาเช้าก็เอาชุดอื่นนะครับแทรกเข้ามาสามชุดนะครับแล้วพอเริ่มประชุมตอนสายโมงครึ่งนะครับผมก็ได้คุยประชุมนะครับประธานก็บอกว่าจะพิจารณาต่อจากสุขรวมสัมมนานะครับพอเนี่ยกำลังจะจบสุขรวมสัมมนานะครับอยู่ๆเนี่ยนะครับท่านเลือกวัดเนี่ยนะครับก็อยู่ในซีกรัฐบาลมาโคต้าครม.ก็มาเสนอบอกว่าให้ปิดการประชุมนะครับให้เลื่อนการประชุมวันเนี้ยทั้งที่ระเบียบวาระนะครับยังค้างการพิจารณาอยู่เนี่ยนะครับอีก4อนุด้วยกันนะครับซึ่งอย่างที่ท่านสื่อมวลชนทราบนะครับว่าเวลาในการประชุมมันก็น้อยอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยยังต้องนัดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแปลยติอีกนะครับซึ่งถ้ายังพิจารณาไม่จบเนี่ยจะแปลยติได้ยังไงนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเรียนให้เห็นนะครับว่าประเด็นเรื่องเรือดำน้ำเนี่ยนะครับเหมือนทางซีกรัฐบาลเนี่ยนะครับตกลงกันไม่ได้มากกว่านะครับก็พยายามที่จะเลื่อนออกไปซึ่งทางกรรมธิการในซีกของฝ่ายค้านเองนะครับก็ได้คุยกันแล้วว่ายังไงเนี่ยเราจะเดินหน้าให้มีการพิจารณาในวันนี้ครับแล้วก็ยังไงเนี่ยก็ต้องมีการลงมตินะครับหลายคนก็มองผมมาแบบนี้มาแบบเผด็จการแต่คุณต้องมองย้อนกลับไปสินะผมไม่อยากจะพูดทบทวนไม่อยากจะให้ทุกคนถือว่าเป็นบุญคุณไม่ใช่ผมเห็นชาติมันเป็นอย่างเงี้ยไม่ปลอดภัยผมก็ต้องเข้ามา
แล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นท่านลืมหมดแล้วหรือไงลืมหรือยังอ่ะฮะลืมหมดแล้วเหรอผมเข้ามาด้วยอะไรเพราะอะไรทำไมถึงต้องเข้ามาอย่าลืมสิครับนะแล้ววันนี้ผมทำอะไรมามันมีความก้าวหน้าบ้างไหมนะหลายอย่างมันก็ดีขึ้นมาโดยตลอดเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคใหม่ของเราก็คือ 4.0 แล้วใครเป็นคนนำผมเป็นคนนำมาทั้งนั้นแหละ 4.0 เนี่ยที่ว่ามาเนี่ยนโยบายยุทธศาสตร์ก็เดินหน้ามาตามกรอบกติกาทั้งหมดที่เดินผ่านมาจนถึงวันนี้ถ้าไม่ทำวันนั้นถ้าผมไม่อยู่วันไอ้วันนี้มันก็ไม่เกิดมันยังไม่ได้ทำหรอกเพราะโมไปสารวนแก้ปัญหาอยู่อย่างเงี้ยการเมืองกันบ้างอะไรกันไปบ้างแต่ผมไม่มีการเมืองในตัวผมอะแต่ผมต้องทำงานร่วมกับการเมืองเขาเพราะนั้นก็ต้องไปด้วยกันให้ได้ประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตยที่มีรูปแบบของเราแล้วไม่ได้ไปผิดกับที่อื่นทำไมเราต้องทำเหมือนคนอื่นทั้งหมดล่ะแล้วความเป็นไทยของเราหายไปไหนอะฮะถ้าจะเอาชนะอาคารทางการเมืองผมว่าประเทศชาติมันล่มสลายถ้ามันเกิดอย่างนั้นจริงๆก็รอดูแล้วกันแล้วทุกคนก็ต้องอยู่เป็นแผ่นดินที่มันร้อนระอุลุกเป็นไฟกันก็ว่ากันไปก็แล้วกันนะผมก็สุดกำลังปฏิปัญญาของผมแหละถ้าจะถึงตอนนั้นอีกก็โอเคนะในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นท่าทีของพลเอกประยุทธ์เกรี้ยวกราดมากขึ้นนะครับพลเอกประยุทธ์ก็อยากจะเดินเรื่องของเรือดำน้ำต่อไปนะครับในขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลนะครับอย่างพรรคประชาธิปัตย์นะครับบอกว่าเรื่องของพรรคนะครับตอนแรกก็มีการแถลงข่าวนะครับบอกว่าเป็นมติของพรรคนะครับที่จะยืนยันไม่สนับสนุนเรื่องของเรือดำน้ำนะครับต่อมาคุณจุลินทร์ลักษณะวิสิทธิ์บอกว่าก็รอให้กรรมาธิการเขาพูดคุยกันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อมาก็มีมติเลื่อนออกไปก็คงจะเป็น2ประเด็นนะครับอยู่ในคลิปเดียวกันในเรื่องนี้เรื่องแรกสถานการณ์ทางการเมืองเป็นยังไงพลเอกประยุทธ์ก็เรื่องเดินดำน้ำก่อนนะสรุปเขาเลื่อนออกไปนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้เคยอธิบายไว้แล้วว่าเรื่องเดินดำน้ำขณะนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองถ้าพลเอกประยุทธ์ไปได้ก็ไปนะครับคิดว่าควบคุมสถานการณ์ได้ก็ทำเลยนะครับแต่ถ้าควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็ต้องพิจารณานะครับอย่างไรก็ตามก็อยู่ที่พลเอกประยุทธ์นะครับจะทำการพิจารณาเรื่องของเรือดำน้ำว่าจะไปทิศทางไหนนะครับต้องเลือกนะครับว่าจะให้รัฐบาลอยู่หรือว่าจะเอาเรือดำน้ำอยู่เพราะปัญหาของเรือดำน้ำไม่ใช่เป็นปัญหาหลักนะครับปัญหาหลักขณะนี้นะครับฝ่ายต่อต้านกำลังใช้หาประเด็นต่างๆเพื่อใช้ในการโจมตีพลเอกประยุทธ์โดยมี2ประเด็นหลักคือ1เรือดำน้ำเรื่องของสว.นะครับเป็นประเด็นในการโจมตีและพยายามริบรอนอำนาจนะครับของคณะประหารตามหลักการต่อต้านการรัฐประหารซึ่งผมเคยเรียนแล้วก็อธิบายไปแล้วนั่นหมายความว่าเรื่องของเรือดำน้ำเราได้เห็นเชิงพฤติกรรมอะไรในเชิงการสังเคราะห์พรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยศรีวิไลเขายึดอะไรทราบไหมฮะเขายึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญทำไมทราบไหมเพราะว่านะครับเขามาจากการเลือกตั้งนะครับพอมาจากการเลือกตั้งพรรคการเมืองนักการเมืองถึงปลายที่สุดนะครับเขาจะเลือกประชาชนประชาชนอยู่ข้างไหนเขาไปข้างนั้นผมเคยเรียนหุ้นส่วนแล้วนะครับแล้วก็อธิบายนะครับแล้วก็ได้อธิบายเชิงวัฒกรรมว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมิตรกลายเป็นศัตรูประชาชนแห่ไล่แผ่นดินอยู่นะทุกพรรคทุกพวกทุกสีทุกเหล่าจะรวมกันเป็นหนึ่งแล้วขับไล่เห็นไหมฮะเราเห็นท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์เราเห็นท่าทีของพรรคไทยศรีวิไลและพรรคเล็กนะครับทั้งหมดอีก10พรรคเราเริ่มเห็นท่าทีชัดเจนว่าชักไม่อยากจะเอาด้วยกับพลเอกประยุทธ์เพราะทุกพรรคการเมืองเขาหวังว่าจะชนะการเลือกตั้งในครั้งต่อไปเพราะเป็นหลักพื้นฐานของพรรคการเมืองและนักการเมืองที่เขาจะยึดหลักของประชาชนเขาไม่ได้มายึดหลักของทหารเป็นสำคัญหรอกและผมเคยเรียนแล้วว่าอย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปถ้านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปทุกพรรคทุกพวกทุกสีทุกเหล่าทุกพรรคเนี่ยมันจะรวมกันเป็นหนึ่งแล้วขับไล่มิตรมันจะกลายเป็นศัตรูประชาชนจะแห่ไล่และก็จะร้ายแผ่นดินอยู่คำพูดว่าไร้แผ่นดินอยู่ตอนนี้คงชัดเจนขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะครับนั่นคือประเด็นแรกเรื่องของเรือดำน้ำนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับปัญหาหลักคือเขาใช้ในการโจมตีพลเอกประยุทธ์เรือดำน้ำไม่ใช่ปัญหาคือพลเอกประยุทธ์นะครับที่เขาต้องการขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับจึงหาเหตุในการขับไล่
นะครับเป็นสำคัญนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องตัดสินใจเองจะเอาเรือดำน้ำอยู่หรือเปล่านะครับก็แล้วแต่แต่ผมเรียนไว้ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองควรเลื่อนไปก่อนไม่ต้องรีบจะรีบไปไหนนะครับสำหรับเรื่องของเรือดำน้ำนั่นคือประการแรกประการที่สองนะฮะนี่ฝนกำลังตกนะฮะผมมาอยู่บนยอดดอยม่อนแจ่มฝนตกหนักเลยตอนนี้นะก็อยู่บนบรรยากาศธรรมชาตินะเอาละประเด็นที่สองนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าฝนหนักขึ้นนะโอเคประเด็นที่สองวันนี้นะครับไอประเด็นที่สองในคลิปนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของพลเอกประยุทธ์นั่นแหละนะครับตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็โพร่งออกมาคือกินไม่ได้นอนไม่หลับมา2วันแล้วที่ผ่านมาก็พูดมาหลายวันไม่นอนเหนื่อยมากนะครับทำงานหนักไม่ได้นอนไม่ได้พักมาหลายวันนะครับแล้วก็บอกบ่นว่าที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้างยึดประโยชน์ของประเทศชาติพยายามที่จะลงไปในพื้นที่นะครับให้เห็นว่าอย่างคนมีคนเอาเข้าอยู่ไปที่ระยองนะครับให้ในฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐจัดคนมาให้การสนับสนุนเดียวกันก็มีเด็กไปชู3นิ้วนะฮะข้างกกหูพลเอกประยุทธ์เลยนะครับก็เล่นงานแล้วก็มีไม้ระยองก็ไปชูป้าย เล่นงานพลเอกประยุทธ์ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับนี่ก็คงจะเห็นเชิงปรากฏการณ์เกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาผมถ้าดูในเชิงปรากฏการณ์นะครับก็คงเห็นนะพลเอกประยุทธ์กำลังเหนื่อยพลเอกประยุทธ์กำลังลำบากพลเอกประยุทธ์กำลังไปไม่เป็นละนะครับก็ถามว่ารู้ไหมผมมาจากไหนผมมาเพราะอะไรอะไรเงี้ยละ 4.0 ถ้าไม่มีผมทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขากำลังพูดจริงๆแล้วผมก็เรียนในช่วงเฟส2นะในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองในหลักที่ชื่อว่ายุทธศาสตร์ยุทธการที่ชื่อว่าไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยเนี่ยนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 ป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูในเฟสแรกนะครับปฏิรูปประเทศพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็การเลือกตั้งท้องถิ่นหรือการเก็บเกี่ยวเนี่ยจะต้องเป็นในเฟส2แต่พลเอกประยุทธ์เลือกที่จะเข้าสู่กระบวนการการแตกหักนะครับแทนที่จะเข้าสู่กระบวนการความสามัคคีเกมตอนนี้ทางการเมืองมีโอกาสจะลุกเป็นไฟอย่างที่พลเอกประยุทธ์พูดไหมมีโอกาสจะลุกเป็นไฟสูงมากสูงเพราะใครเพราะพลเอกประยุทธ์เดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดพอผิดปุ๊บก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับพยายามไปปลูกพยายามไปทำคือจะเป็นการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองเรียกว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุไม่ได้เป็นแก้การแก้ที่ต้นเหตุการแก้ที่ต้นเหตุจะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับตอนนี้นะครับมีคนบอกโอ้ยไปช่วยลุงตู่สินะจะให้ลุงตู่ก็ดีขึ้นไม่ช่วยหรอกพลเอกประยุทธ์เขาเก่งอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาผมบอกแล้วมันมีสวรรค์กับนรกจะเดินก็เดินเอาตอนนี้ก็เลือกไปนรกก็กำลังเจอนรกอยู่นะครับในระหว่างเจอนรกจะมีอะไรนะฮะผมบอกแล้วไงมันจะเข้าสู่โหมดการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันจะเดือดร้อนเป็นไงอ่ะเพราะเป็นหลักการต่อต้านการรัฐประหารตอนนี้ก็จะปลดสวิตช์สวนะครับโจมตีเรือดำน้ำเป็นหลักใช่ไหมเล่นงานสิ่งที่คณะรัฐประหารทำมาทั้งหมดใช่ไหมจะลื้อทุกอย่างที่คณะรัฐประหารทำมาของพลเอกประยุทธ์ทำมาทั้งหมดใช่ไหมผมบอกไว้หมดแล้วหลักการต่อต้านการรัฐประหารเอาละบ่นให้ฟังเล่าให้ฟังว่าในเชิงการสังเคราะห์พูดไปหมดแล้วตอนนี้เป็นยังไงจะช่วยพลเอกประยุทธ์ได้ไหมพลเอกประยุทธ์ควรจะเดินยังไงประเทศควรเป็นยังไงคือผมเรียนให้ทราบนะผมไม่ได้เชียร์พลเอกประยุทธ์นะผมยึดประโยชน์ของประเทศชาตินะครับประเทศชาติควรจะเป็นยังไงนะครับพวกเราควรจะทำยังไงประชาชนผู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตอนนี้หมอวรงค์ก็จะออกมาจะจัดชุมนุมต่อต้านทนไม่ได้ดาราก็ถูกคุกคามผมบอกแล้วไงใจเย็นเย็นตอนนี้หมอวรงค์ก็จะออกมานัดกันชุมนุมออกมาเคลื่อนไหวมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นหรอกคอยดูดิหมอวรงค์ออกมาเลยต่อให้หมอวรงค์ออกมาพากันขนออกมาเอาสักแสนคนเลยจะทำให้สถานการณ์การเมืองดีขึ้นไม่ดีขึ้นยิ่งอะไรเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองทำอะไรแตกหักความแตกแยกขัดแย้งการล้มตายของคนจำนวนมากเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ชัดเจนนะกลุ่มปลดแอกนะก็เร่งปฏิกิริยาทางการเมืองเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นต้องจับไม่จับก็ไม่ได้ศาลก็จำเป็นต้องปล่อยไม่ปล่อยก็ไม่ได้เห็นไหมเกมมันบีบเกมมันบังคับเป็นไฟบังคับพลเอกประยุทธ์ทำไมจึงเครียดไงเพราะไม่รู้จะไปทางไหนมันก็บอกก็ทำจนสุดกำลังแล้วไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันน่ะนะ
โอ้เกมง่ายๆนะนะเอาเป็นว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเกมมันง่ายมากบางคนถามจะมีรัฐประหารหรือเปล่าจะต้องมียึดการยึดอำนาจจะต้องให้บิ๊กแดงมายึดอำนาจพลเอกประยุทธ์จะต้องจัดการพลเอกประยุทธ์เพื่อให้ทุกอย่างมันจบไม่จำเป็นน่ะไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะอยู่เฉยๆใจเย็นๆนะเป็นทหารต้องอดทนนะฮะประชาชนก็ต้องอดทนด้วยอดทนไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะฮะหน้าไพ่ออกมาหมดหรือยังยังไม่หมดบางคนถามผมทุกวันในกลุ่ม LINE หน้าไพ่ออกมาหมดหรือยังครับยังไม่หมดออกมายังหรือยังครับยังไม่หมดแต่คุณจะได้เห็นมากขึ้นมากขึ้น1วันนี้ประชาชนจะต้องได้เห็นว่า1กลุ่มขบวนการล้มเจ้ามีจริงผมพูดไว้ตั้งแต่ปี2549ต่อมากลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็เอาไปใช้แล้วขยายวงกว้างเรื่องของขบวนการล้มเจ้านี่คือครึ่งแรก2สิ่งที่ประชาชนต้องเห็นก็คือว่ามีนักการเมืองและพรรคการเมืองสนับสนุนกลุ่มขบวนการล้มเจ้าและไอ้ม็อบปลดแอกม็อบไม่ปลดแอกประชาชนปลดแอกเยาวชนปลดแอกประชาชนต้องได้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองและนักการเมืองที่ต้องการล้มเจ้าประชาชนต้องได้เห็นประชาชนกำลังได้เห็นในข้อที่3ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมีความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองที่ยึดประโยชน์ของพวกเขาเป็นสำคัญเด็กเยาวชนนิสิตนักศึกษานักเรียนเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นคนต้องได้เห็นและสุดท้ายคนจะได้เห็นการรวมกันของกลุ่มคนเสื้อแดงการรวมกันของกลุ่มเยาวชนปลดแอกซึ่งสุดท้ายเด็กก็จะมารู้ภายหลังว่าสุดท้ายตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองต้องเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นประเด็นข้อเรียกร้อง1ต้องแก้รัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์ลาออกและหยุดการคุกคามประชาชนกำลังได้เห็นไม่ใช่เหรอว่าคนที่กำลังคุกคามขณะนี้กลับกลายเป็นกลุ่มขบวนการล้มเจ้าที่กำลังคุกคามผู้บริสุทธิ์และประชาชนโดยทั่วไปตอนนี้ไปคุกคามนักร้องนักแสดงดาราใช่หรือไม่ใช่นี่เขาเรียกว่าการเห็นเชิงประจักษ์การเมืองการปกครองต้องใจเย็นๆสิ่งที่ผมเรียนไว้อธิบายไว้บอกไว้ล่วงหน้าในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองบอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็ต้องได้รับบทเรียนบทเรียนที่สำคัญของพลเอกประยุทธ์ก็คือว่าเลือกพรรคพวกเป็นสำคัญแทนที่ว่าจะเลือกประโยชน์ของชาติแต่เลือกพรรคพวกเป็นสำคัญตอนนี้เศรษฐกิจก็มาบ่นเศรษฐกิจแก้ไม่ได้ผมคำนั้นนี่มาก็แก้ทำอะไรไม่ทั้งนั้นผมบอกแล้วไงไปเดินหลักผิดปุ๊บความสามัคคีจะกลายเป็นความวุ่นวายเศรษฐกิจก็จะไม่แก้ไม่ได้ปฏิรูปก็จะแก้ไม่ได้เป็นไงตั้งกรรมการปฏิรูปขึ้นมา13คณะนะตั้งคนนั้นคนนี้มาโอ้ใหญ่โตมโหฬารปฏิรูปได้สักเรื่องไหมผมบอกเนี่ยไม่ได้ไม่มีทางได้แล้วเป็นไงจะเลือกตั้งท้องถิ่นเตรียมเลือกตั้งท้องถิ่นปลุกคนเตรียมพร้อมเรียบร้อยตอนนี้เลือกตั้งท้องถิ่นได้ไหมเลือกไม่ได้เพราะเลือกก็แพ้เจ๊งหมดผมบอกล่วงหน้าไว้หมดแล้วนะฮะเกมที่เดินในเฟส2คนที่ทำลายเกมนี้คือพลเอกประยุทธ์เดินเกมทำลายเกมนี้เองจะมาเครียดทำไมเดินเองทำลายเองยึดประโยชน์ตัวเองยึดประโยชน์พรรคพวกใช่ครับพี่ดีครับนายถูกครับผมเป็นไงทุกอย่างมันตีกลับขึ้นมาเครียดนอนไม่หลับมาถามอะไรอย่างผมคนมันนอกไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาไม่มียศไม่มีตำแหน่งเราก็ประชาชนคนธรรมดามาถามอะไรจากเราก็ wait and see เป็นผู้ชมก็ชมไปนะครับชมปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นชมว่าเนี่ยฝีมือของลุงตู่ทำเองทีมงานของลุงตู่กำลังเดินเกมอยู่เดินเกมนะพอทำโพของดุสิตโพออกมาประชาชนเกินครึ่งประเทศครึ่งหนึ่งถึง 200,000 กว่าคนเขาไม่เอาพลเอกประยุทธ์เขาก็พาไปที่ระยองเขาเห็นในชั้นความคิดของฝ่ายกุนซือของพลเอกประยุทธ์จริงหรือไม่จริงถ้าเดินเกมแค่นั้นนะพลเอกประยุทธ์ก็แก่อะไรไม่ได้จนกระดานอย่างนี้แหละประชาชนได้เห็นเลยนี่ทำเองก็เป็นอย่างนี้แหละถามว่ามันยากไว้การเมืองมันก็เหมือนเดินหมักลุกอ่ะพลเอกประยุทธ์ได้ทำได้กี่ปี4ปี5ปี6ปี
เขาจะไปรู้หน้ากระดานตลอดคุณรู้มาตั้งแต่89ปีที่ผ่านมาหรือเปล่า89ปีที่ผ่านมานักยุทธศาสตร์การเมืองเขาฝากเป็นรุ่นเป็นรุ่นรุ่นถึง4รุ่นผมเป็นรุ่นที่4ผมถึงรู้ไงว่ามันจะไปทางไหนต่อมันจะไปทางไหนก่อนเมื่อก่อนรุ่นปู่ก็ทำยังไงรุ่นทวดก็ทำยังไงรุ่นน้ารุ่นอาก็ทำอะไรกันมาในเชิงปรากฏการณ์ที่ไปดูเพียงประวัติศาสตร์คุณก็รู้เพียงประวัติศาสตร์แต่คุณไม่รู้ว่าลึกๆก็ทำอะไรแต่ผมเนี่ยเป็นรุ่นต่อมาผมเรียนเนี่ยผมรู้ผมไม่ใช่รู้แค่งูปลาปลาแปะแปะไก่ๆนะรู้แบบลึกซึ้งบางเรื่องไม่ถูกเขียนส่วนใหญ่ไม่ถูกเขียนในประวัติศาสตร์ที่เขียนในประวัติศาสตร์มันเดามันเห็นเหตุการณ์มันก็เดามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เหมือนกับฉายหนังอ่ะหนังเรื่องนึงอ่ะมีผู้กำกับหนังมากำกับหนังที่ออกมาคนก็จะวิเคราะห์ตามสิ่งที่เห็นจากหนังคนไม่รู้หรอกเบื้องหลังของมันเป็นยังไงผู้กำกับไปวางยังไงวางพล็อตเรื่องยังไงทำฟอร์ดฟอริโอยังไงจะต้องมีสปอนเซอร์ยังไงทำยังไงให้หนังเรื่องนี้มันออกมาเป็นแบบนี้จนได้รับการโด่งดังไปทั่วโลกคนเหล่านี้รู้ไหมก็ไม่รู้หรอกนะครับผู้กำกับเขาจะบอกกันเป็นรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นผมมารุ่นที่4ก็พอจะรู้บ้างเล็กๆน้อยๆถึงบอกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดทางออกมันจะเป็นแบบนี้ทางออกจะเป็นแบบนี้ไปทางนี้มันจะเจอแบบนี้ไปทางนี้จะเจอแบบนี้แต่เมื่อท่านตัดสินใจเลือกจะไปทางนี้กินยานอนหลับต้องบอกกินยานอนหลับก็เอาไม่อยู่ต้องมานั่งทำสมาธินะครับเอาเรื่องศาสนามาช่วยมาข่มเพื่อหวังให้นอนหลับนอนไม่หลับหรอกทำไงก็เอาไม่อยู่เกมต่อไปคืออะไรโอ้ยไปรับฟังความคิดเห็นให้เด็กมารับฟังความคิดเห็นมานั่งฟังพลเอกประยุทธ์เอาเถอะเอาจนตายเถอะไม่มีทางจบฟันธงนะครับเตรียมพร้อมให้ดีมันจะเกิดการปะทะระหว่างเจ้าที่ตำรวจก่อนจากนั้นก็จะเป็นเจ้าที่ทหารกับเด็กนักเรียนลูกหลานของพลเอกประยุทธ์คอยดูนะครับและจะมีคนบาดเจ็บและล้มตายจากหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่เดินผิดคอยดูนะครับทางออกจะเป็นยังไงไม่ยากผมก็ไม่บอกอ่ะผมจะให้ดูจะให้ทุกคนได้ดูทุกคนได้เข้าใจคนไทยได้เห็นได้ลึกซึ้งเชิงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอันนึงนะที่น่าสนใจอันนึงก็คือว่ามีการวิเคราะห์ของนักเคลื่อนไหวนะของฝ่ายเสื้อแดงนะครับที่เดินเกมขนาดนี้เขาวิเคราะห์แล้วออกสื่อบอกว่าโอ้ยยุคสมัยเนี่ยสมัยพลเอกประยุทธ์เดินเกมง่ายจะทำอะไรก็สำเร็จหมดเปรียบเทียบกับยุคสมัยพลเอกเปรมนะครับตอนนั้นยากกว่านี้เยอะนะต่างจากยุคปัจจุบันง่ายทำอะไรก็ได้อยากว่าเลาะดังๆนะเออขอลองดูนะก็ลองดูเขาก็บอกว่าทำง่ายก็จริงอะนะพลเอกประยุทธ์เขาก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะอ่ะใจเย็นๆนะหุ้นส่วนผมเรียนหุ้นส่วนนะว่าใจเย็นๆนะนายอินทั้งหลายผู้ปิดทองหลังพระทำความดีเพื่อความดีมีกันก็ไม่น้อยนะครับในกลุ่มต่างๆการเดินยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเนี่ยมันมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นครั้งแรกผมเตือนมาตลอดนะแล้วก็บอกว่าทางนี้จะไปอย่างนี้ทางนี้มันจะไปอย่างนี้ผลของมันจะเป็นอย่างนี้ในอธิบายเชิงงานสังเคราะห์นะผมไม่เคยอธิบายเชิงงานวิเคราะห์เวลารู้อะไรต้องรู้ให้จริงรู้ให้ลึกนะครับไปรู้ผิวเพ้อเพ้อมาอ่านเนี่ยไอ้นั่นวิเคราะห์อย่างนั้นนั่นวิเคราะห์อย่างเงี้ยเอาไปเปรียบเทียบเรือดำน้ำกับกำนำเข้าเปรียบเทียบไปได้อะไรขึ้นมาได้อะไรขึ้นมาแล้วมันทำให้ประเทศสงบอ่ะไม่ใช่เพราะในเชิงสังเคราะห์ไม่ใช่ไงนะการดูการเมืองอย่าไปดูเชิงวิเคราะห์คุณจงดูเชิงสังเคราะห์ว่ามันจะจบที่ไหนทางออกของมันคืออะไรคือปัจจัยสำคัญตอนนี้มันกำลังลี่เข้ามาละลี่เข้ามาเรื่อยๆๆๆละลี่เข้ามาหาการแตกหักพลเอกประยุทธ์สมควรเครียดไหมก็สมควรเครียดเพราะอะไรไม่รู้จะไปทางไหนเพราะเดินเกมต่อตอนนี้แผ่นดินจะอยู่ก็ไม่หนีนะครับนะนี่แหละการเมืองนะที่ผ่านมาโควิด-19ก็แก้ได้หมูหมูจากเดิมที่คนปรามาสบอกว่าพลเอกประยุทธ์แก้ไม่ได้ยังไงคนจะตาย 400,000 คนเฟส2จะตายเป็นล้านคนเฉพาะประเทศไทยตอนนี้กลับกลายเป็นอันดับ1ของโลก
เออตอนนี้จะเปิดประเทศอีกนะเดือนตุลาคม ลองเปิดดีลองเปิดดีนะบอกเป็นห่วงเรื่องการท่องเที่ยวเอาเต็มที่นะเอาเต็มที่นะเราผู้ชมชมไปนะผมก็อย่างที่เรียนผมพยายามทำดีที่สุดหุ้นส่วนนะครับต้องมีความแม่นยำในยุทธศาสตร์นะครับแม่นยำยุทธศาสตร์ยึดประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญนะครับพลเอกประยุทธ์เดี๋ยวก็ไปไม่อยู่จนตายหรอกเดี๋ยวก็ไปนะครับใครมานะรัฐมนตรีนะฮะนายกรัฐมนตรีคนต่อเดี๋ยวก็ไปหมดอ่ะแต่พระมหากษัตริย์ต้องคงอยู่สิ่งนี้คือปัจจัยสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองและประโยชน์ของชาติผมถึงเรียนหุ้นส่วนนะว่าใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับดูศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองเหล่านี้มันจะบีบหัวใจบีบหัวใจบีบหัวใจไปเรื่อยๆคุณต้องมีความอดทนเป็นสำคัญแต่เมื่อไหร่ก็ตามเมื่อถึงเวลาผมจะอธิบายให้ทราบว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์คืออะไรขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาที่กว้างใหญ่มีคุณเขาให้คนปีนป่ายอยากจะไปให้ไกลให้สุดดังใจฝันพอหวังสูงจนเกินไปกลับเป็นทุกข์ท้อแท้ในใจและดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการกลับมาเองกายซบลงแนบอุ่นไอดินสู่ความเคยชินที่เราเคยหลงลืมไปนานก็จะรู้ว่าพื้นดินท้องฟ้าหน้าบ้านเรานั้นที่เป็นของสำคัญเกินสิ่งใดใดอย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอมีอยู่ยังต้องสู้ต้องทำทุกอย่างอยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไหวยังต้องคิดต้องทำดีต้องมาหน้าภาคเพียงเข้าไปแต่ดวงดาวไม่ใช่คำตอบที่ต้องการ
ยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนจะเพียงพอแค่มีคำว่าพอก็สุขเกินใครอยู่อย่างพอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะค้นเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องV6 นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องV6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็V6 นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ